สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงสิ่งเช็คอินในป่าใช่นะฮะพูดไม่ทันนะฮะเท่าที ทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำ reaction MV ของเด็กหลงหนูหนูหนูน้องสเตย์คิดนั่นเองกับเพลง Easy แต่ทานโทษนะคือเสียงสองทำไมวะเนี่ยเขาเสียงสองทำไมอ่ะก็คือรู้เลยว่าจะมาเรียกแทรกแล้วใช่ขอเลยขอด่วนขอแทรกคิวด่วนคนไม่ครบก็ต้องทำเราจะเห็นว่าสมาชิกเราก็เริ่มลอยหล่อลอยหล่อเพราะว่าวันนี้ทุกคนไม่ว่างแต่ว่าเตยอยากทำมากซึ่งจะขอบอกไว้ก่อนเราอ่ะเป็นคนเดียวเลยมั้งที่เราไม่ได้ดูสเตย์คิดเลยคือไว้อ่ะยังไม่เคยรู้จักน้องถือว่าเราเป็นนอกด้อมละกันเผื่อครั้งนี้เราดูเราอาจจะโดนตกใช่ซึ่งเพลง Easy เนี่ยน้องปล่อยมาสักพักนึงแล้วเนาะซึ่งเราก็อยากดูมากแล้วก็ทุกคนก็เรียกร้องว่าพี่เต้ยคะดู MV เพลง Easy ได้ยังคะก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะทุกคนมาแล้วค่ะวันนี้แหละค่ะจริงเราจะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฮะเพราะว่าเราพร้อมที่จะดูแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะฮะEasy โอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าไหมเออว้าแล้วล่ะโอ้น้องหันลูกๆนะลูกแม่ออกคนนี้ลูกเมย์นางเหรออันนี้คือเมย์เท่ฮยอนจินโอ้ยชอบอ่ะแผลจมูกอ่ะน้องฮันเขาเป็นนักเรียนเหรออาจจะใช่อ่ะฟิลิกดีอ่ะฟิลิกอันนี้คือฟิลิกเสียงน้องโคตรเท่เลยนี่คือมักเน่ไอเอ็นน้องไอเอ็นมักเน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้คือดีโน่คนอื่นก็หล่อใช่เนาะยันจินบางชานี่ก็เมนเหมือนกันดูเป็นเด็กรักห้องจริงๆจริงเป็นยากุซ่าอันนี้ซึงมินแล้วน่ารักทุกคนเลยเนาะจริงอันจริงนี่คือแบบ20หมดทุกคนยังวะเด็กสุด2เกิด2เกิด2002เอ้ยอายุใกล้ๆกับเราดิใช่คนนี้เท่คนนี้เท่แบบอันนี้คือชางบินโอ้ยโอ้ยมีแบบว่ามียกมียกโอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะ MV ดีนะชอบเอ็มวีดูเป็นหนังผีอ่ะใช่ๆน้องนี่ก็น่ารักเถอะใช่โอ้ยก็ดีจังทำไมน่ารักกันได้ขนาดนี้อ่ะเสียคนตายอุ้ยคนนี้ดีเมื่อกี้ดีหมดดีหมดน้องฮันซึ่งมินโอ้ยมันแบบมันโยกแล้วมันก็ตืดแล้วมันก็โยกแล้วมันก็ตืดฟิลิกเสียงฟิลิกแบบว่าใช่ฟิลิกเสียงเท่มากไม่ใช่เสียงใหญ่ท่านี้น่ารักเนาะโอ้มันดูมีความเป็นเด็กหลงอ่ะใช่โอ้โคตรเท่เขาสวยนะโอ้ป่าแรกๆเออแล้วบอกดูหนังผีอะที่บอกอะมันถือว่าแบบมันดูเป็นแบบถ่ายกล้องอินฟราเรดโอ้ยจบแล้วขอสนับ
พุทธเก๋นะแบบใช่น่ารักดีเรามีความรู้สึกว่าจากการที่เราเนี่ยโดนน้องตกแบบหนักมากแล้วก็ไม่สามารถ move on ได้อีกต่อไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า MV ในอัลบั้มเนี้ยที่น้องปล่อยออกมาตั้งแต่ God Menu ตั้งแต่ Blueprint แล้วพอมา Easy เนี่ยมันมีความแตกต่างมันคนละสไตล์เลยคือเดี๋ยวเล่าให้ไว้ฟังกันว่าเหมือนกับว่าอันนี้เป็นอัลบั้มใหม่ถูกไหมแล้วซึ่งน้องปล่อย MV มาแล้ว3เพลงซึ่งแต่ละเพลงเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันชัดเจนอย่าง God Menu เนี่ยมันจะแบบว่ามันจะดุดันขึงขังแซ่บ Blueprint ก็จะสดใสแบบวาวซ่าอโลฮารีแลกซ์มากและพออันนี้มันมีความมิสทรีมีความทริกกี้ถูกต้องและมีความลึกลับอันนี้ดูครั้งแรกสำหรับวงนี้จริงๆแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้แอบชอบที่ว่ามีใช้กล้องอินฟราเรดด้วยรู้สึกว่ามันทำคอนเซปต์ออกมาดูเป็นแวร์วูฟที่ตอนแรกอ่ะพอเห็นหมาป่าใช่ปะก็เป็นนักเรียนเป็นแผลอะไรเงี้ยแต่พอมาดูแล้วใช้กล้องอินฟราเรดอีกใช่ว่าแล้วเหมือนหนังผีเราว่าน่าจะคอนเซปต์ออกมาเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นแวร์วูฟเลยดูลึกลับนะนั่นแหละและเราก็มีความสุขว่าเพลงมันติดหูนะใช่เพลงติดหูอันนี้ยอมรับจริงๆเพลงติดหูแต่คนติดติดใจคงไม่ขนาดนี้แล้วใช่เนี่ยเราก็จะต้องสั่งให้ไว้ไปเลือกเมนแล้วว่าจะเมนใครถูกต้องมีใครแบบว่าเตะตาจริงๆอ่ะเตะตาคนนึงที่ใส่เฮดแบนอ่ะฮยอนจีนก็คือต้องไปอยู่กับอ้อมอยู่อ้อมจ้าใช่ค่ะอ้อมจ้าคนเดียวกันอีกแล้วรู้สึกว่าเขาเท่อะใช่เขามีความแบบเขาเรียกว่ามีความเป็นแบบเด็กฝรั่งนิดนึงอะเด็กเอเชียที่ไปอยู่เมืองนอกกับเมืองมีความแบบอะไรอย่างเงี้ยลุกด้วยลุกต่างๆนั่นแหละแล้วน้องก็แบบว่าดีมากทุกคนเลยเท่ๆไปติดตาม Stray Kids กันเยอะๆนะคะใช่ตอนนี้เริ่มจำชื่อได้แล้วพอเต้ยเลยคนเดียวขายทุกวันคือจริงๆอะเต้ยขายมันตลอดแล้วจะแบบเดี๋ยวค่อยดูเพราะว่าทุกวันนี้เสพโมเมนต์ก็เหนื่อยแล้วจริงแล้วอะโอ้เนี่ยแล้วพูดถึงโมเมนต์อะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ขายเรือเก่งมากๆซึ่งถ้าเรายังไม่เต็มใช่ถ้ายังไม่เต็มแล้วทุกคนอะก็ส่งโมเมนต์มาให้ดูเยอะมากๆมีน้องคนนึงส่งมาให้เป็น Google Drive อ่ะได้ทำการเซฟเอาไว้แล้วใช่เดี๋ยวกลับไปตามดูแน่นอนขอบคุณทุกคนมากถ้าส่งเยอะกว่านี้นี่จะทำนี่แล้วนะอีดอท่าเรือจริงทำโลจิสติกแล้วอ่ะจะยังคนทำโลจิสติกแล้วตอนนี้นั่นแหละไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วคือเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบประทับใจกับน้องStray Kidsมากและคือแบบอย่างที่ทุกคนบอกก็คือวงเนี้ยคอนเทนต์เยอะมากๆดูกันทุกวันดูกันจนอิ่มอิ่มมากประทับใจมากแล้วน้องปล่อย MV กันแบบรูปภาพมากใช่เดี๋ยวจะกลับไปดูใช่เนี่ยเดี๋ยวแล้วเราจะไปขายไว้ต่อทุกคนยังไงเนี่ยไว้ต้องเข้ามาในด้อมเด็กหลงของเราแน่นอนเนาะใช่นี่แหละก็เรามาทำตามคำสัญญาของทุกคนแล้วเนาะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็ฝากติดตามน้องๆ Stray Kidsต่อไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าน้องๆมีผลงานอะไรออกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมาทำให้ทุกคนดูแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เราแบบแนะนำบอกว่าเอ้ยใครที่รู้สึกว่าเราน่าจะโดนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาในลิงก์มาขายไว้พร้อมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะOkay. แต่สุดท้ายนี้แล้วก็นะฮะแบบกดจักรันก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ได้นะคะกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้อีก3ช่องทางทาง Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ